ขึ้นมาเลยครับพี่คีเอครับวันเวลาเดินทางอย่างช้าๆพี่ใครไปพี่ยังเกิดจะเล่นไม่ได้เองกี่วันมาแล้วที่เดินเข้าบ้านกี่วันมาแล้วที่เดินผ่านมาและผ่านไปเธอยังคงเดินทางอยู่ใช่ไหมกี่วันมาแล้วที่เธอเข้ามาเดินมาแล้วที่กูร้องได้จริงๆหรือเปล่าคอนเสิร์ตตั้งแต่ตอนพี่ออกชุดแรกครับแล้วก็ตอนนั้นผมทำงานคณะแล้วก็โทรไปหาพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายแบ็คชีฟผมอยากได้สครับมาเล่นงานคณะครับแล้วผมก็บอกเขาพี่ฝ้ายถามว่ามีงบไหมผมไม่มีครับแต่ทำไม่ว่าครับตอนนี้คณะผมเองไม่ได้เจอพี่ผมดีใจมากผมไม่ได้กับพี่ตัวที่ผมไม่มีงบวันนี้นะครับผมนี่เรื่องจริงนะตรงนั้นมันคงแบบมันคงมีช่วงก่อนหนึ่งที่พี่ไม่ได้ชอบมันนะแต่ผมดีใจครับได้ที่เติบโตมาแล้วก็มีพี่เป็นที่ปรึกษาตลอดนะเดี๋ยวเราต้องนั่งกินข้าวกันเราจะประกาศโปรเจกต์ของเราเลยไหมประกาศโปรเจกต์คุณประกาศครับพูดได้ป่าวเนี่ยแต่เป็นคนพูดไปแล้วด้วยอ่ะอ๋อก็เหมือนเราก็แบบทำงานกันมานานแล้วก็แบบนอกจากทำค่ายแล้วก็จะมีโปรเจกต์นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้จะชวนสแตมมาแบบมาเล่นอะไรด้วยกันกับเพื่อนเพื่อนในทีน้องๆพูดได้ป่าวก็มีหลายคนมีแบบทีตาตออะไรเงี้ยหลายๆตาเต่าตาตีทีทีอะไรเงี้ยเรียวเลยที่บอลที่ของเสือจัดตามนี้เลยก็อาจจะฝากตัวไว้ก่อนมีเชิญขออนุญาตเชิญสแตมป์ไปเล่นด้วยขอบคุณพี่บอลสครับครับขอบคุณเลยครับเป็นการเชิญผู้ใหญ่ลงแบบเฮียมากพี่ครับพี่ไปได้เลยครับผมขอแผ่นเสียงแผ่นได้ไหมครับผมให้พี่เมื่อยครับให้พี่ตาให้พี่เหงื่อออกเยอะมากนะพี่โอเคพี่เมื่อยเหรอโอเคครับขอเสียงแฟนเพลงสักครับหน่อยครับขอบคุณมากเลย